สวัสดีครับผมเล็กที่ลองฐานดีนะครับมาจาก Hero Lead นะครับผมเป็น Head of Advertising Technology ที่ Hero Lead ของเรานะครับวันนี้เราจะมาพูดกันว่าทาง Hero Lead เนี่ยใช้ AWS Technology อะไรบ้างครับ Hero Lead ของเรานะครับเป็นบริษัทแรกนะครับที่ทำ Performance Marketing ให้กับลูกค้าครับเราอยากจะให้ลูกค้าของเรานะครับพาร์ทเนอร์ของเราโตด้วยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวลูกค้าเองกับลูกค้าของลูกค้านะครับตอนนี้นะครับ Hero Lead เราเนี่ย operate อยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ในอนาคตอันใกล้เราก็จะ expand ไปที่ประเทศเวียดนามเช่นกันครับถึงแม้ว่าปี2020จะเป็นปีที่เราทุกคนมีประสบปัญหามากมายนะครับแต่ว่า Hero Lead เราเองก็ยังสามารถที่จะได้รางวัล Campaign Energy of the Year ปี2020มาได้ถึง3รางวัลครับผมตอนนี้นะครับ success story ของเราก็มีพนักงานประมาณ200คนทั้งไทยและอินโดนีเซียนะครับ active campaign ก็ประมาณ250 lead generation ก็คือ lead ที่เรา generate ให้ลูกค้าเองนะครับก็200,000ที่จริงมากกว่า200,000เยอะแล้วนะครับแล้วก็ total sales ที่เรา generate ให้นะครับก็ 4,000 ล้านบาทไทยครับคราวนี้ก็มาถึงฝั่งเทคโนโลยีของ Hero Lead แล้วนะครับก็คือทางเราเนี่ยใช้เซอร์วิสมากมายเลยกับ AWS ซึ่งเอาจริงพูดในนี้เอาจริงพูดไปก็พูดไม่หมดนะครับเราใช้เยอะมากจริงๆก็ลองมาดูเลยครับผมอยากจะแบ่งเฟสของสิ่งที่เราใช้กับ AWS นะครับก็เราเนี่ยมีฝั่ง Media Planningmedia optimization lead generation กับ data นะครับอันนี้เราจะโฟกัสที่ lead generation เป็นส่วนใหญ่นะครับmedia planning ก็คือเราจะดู historical data ที่เรามีจาก performance ของการที่เราเคยใช้อยู่เนี่ยมาดูว่าเราสมควรที่จะ plan media ยังไงบ้างนะฮะmedia optimization ก็จะเป็นฝั่งที่ ad operation ใช้ในการที่จะดู performance ของmedia ต่างๆในแพลตฟอร์ม native ต่างๆซึ่งเรารวมกันมาอยู่ในที่เดียวกันเพื่อที่จะให้optimizer ของเราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับ lead generation เรามี tools ที่เราให้กับลูกค้าของเราเองไม่ว่าจะเป็นลูกค้าข้างในก็คือ optimizer กับลูกค้าข้างนอกก็คือลูกค้าจริงๆของเรานะครับว่าสามารถทำอะไรได้บ้างกับ PO lead กับ lead ที่เรา generate ให้ครับสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือฝั่ง data ก็คือทำยังไงดีให้เราทำทุกอย่างพวกนี้รวมกันเป็นสิ่งเดียวกันได้ก็คือ data เป็นสิ่งสำคัญมากที่เราให้ความสำคัญกับ Hero Lead Technology นะครับโอเคก็มีลิสต์ย่อยๆของ service ที่เราใช้กับ AWS นะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังก็คือ Elastic Compute Cloud EC2 นะฮะ RDSLambda แล้วก็ API Gateway AWS Forecast เราก็ใช้นะครับGlue กับ Redshift เราก็ใช้S3 เพื่อที่จะเป็น Data Storage ต่างๆเราก็ใช้นะครับ CloudFront Simple Email Service กับ Simple Notification Service เราก็ใช้นะครับแล้วก็ใช้ CloudWatch แล้วก็อีกมากมายครับครับมาพูดถึง Media Planning นะครับการ Plan Media Plan ให้กับลูกค้านะครับก็เรามาดูกันเลยนะฮะสิ่งที่เรามีให้เป็น tools ของเรากันเองเนี่ยครับก็คือจะมี data management platform กับ machine learning data performance forecast นะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำ generate ให้กับ planner ของเราเพื่อที่จะดูว่าของindustry ของแคมเปญของลูกค้าที่เขาจะมาหาเราเนี่ยนะครับบวกกับ budget เนี่ยเขาอยากจะได้ของแบบไหนเราสมควรที่จะ generate media plan แบบไหนให้เขาเพื่อที่จะเท่ากับ cost per click หรือว่า cost per lead ที่เขาขอมานะครับส่วน forecasting ก็เช่นกันก็คือเราสามารถดู historical data ของเก่าว่าโอเค cost per lead เนี่ยมันมีเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ในราคาในอดีตแล้วเทียบกับอนาคตเนี่ยมันสมควรที่จะเป็นเท่าไหร่เราสมควรที่จะบิดเท่าไหร่ทางด้านนี้ครับtool ที่เราใช้ก็คือ AWS Forecast นะครับในฝั่ง Media Optimization นะครับก็คือเป็นหัวใจหลักของบริษัทเราเลยก็ว่าได้นะครับก็คือเป็นที่
เป็น playground ที่ optimizer ของเราเนี่ยเข้ามา optimize ad นะครับก็ลองดูครับผมสิ่งที่เรา provide ให้ optimizer ของเรานะครับก็จะเป็นmarketing suite ซึ่งจริงเราเรียกว่า hero AI นะครับก็จะเป็นที่ที่แคมเปญต่างๆที่ optimizer รันให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้ามาดูในที่เดียวกันได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Google ไม่ว่าจะเป็น product ต่างๆแล้วก็ KPI ต่างๆที่ต้องการนะครับก็ Optimizer สามารถ set up แคมเปญในนี้แล้วก็สามารถที่จะ optimize บนแพลตฟอร์มสามารถดูได้ว่าเกิดอะไรขึ้น spending ไปเท่าไหร่แล้วแล้วเป็นไปตาม KPI ที่ตั้งไว้ในแต่ละแคมเปญหรือเปล่านะครับtool ที่เราใช้ครับแน่นอนนะครับก็คือเราใช้ EC2 ในการ run server ทุกๆ service ที่เรามีอยู่แล้วนะครับไม่ใช่แค่ optimization ก็เป็นอย่างอื่นด้วยแต่ว่าตอนนี้อันนี้จะเป็นอันที่สำคัญเพราะว่าทุกคนใช้ตลอดเวลา data ที่เรามีก็จะมีใส่ไว้ใน RDS ที่จะเป็น lead information นะครับก็คือ lead เข้ามามันก็จะอยู่ใน RDS เราใช้ Mongo ด้วยก็คือเป็น Mongo ที่รันบน EC2 แล้วก็ tools ต่างๆก็จะอยู่ใน general computing servicenี้นะฮะแล้วอาจจะมีความสงสัยว่าฝั่ง performance ที่เอา data มารวมกันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราจะพูดกันอีกทีในเซสชั่นสุดท้ายก็คือของฝั่ง data นะครับมาถึง lead generation นะครับ pure lead เราเนี่ย generate lead ให้ลูกค้าเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นคิดว่าเป็น product ที่แข็งแรงที่สุดใน portfolio ของเราเลยแล้วกันเรามี tools เรามี service ต่างๆที่ offer ให้ลูกค้าเยอะมากๆนะครับสิ่งที่เราใช้ตอนนี้ที่ลูกค้าสามารถใช้ได้เลยคือ Hero Vision ก็คือไม่ว่า lead จะมาเมื่อไหร่หรือว่าเป็นใครเนี่ยลูกค้าก็จะสามารถล็อกอินเข้าไป Hero Vision ได้เพื่อที่จะดูว่าโอเคมี lead เข้ามาเท่าไหร่แล้วแล้วก็สามารถที่จะ manage lead พวกนั้นเนี่ยบนแพลตฟอร์มได้เลยเราก็ยังมีเช่นกันaudio call สำหรับลูกค้านะครับก็คือเราเซตอัพเบอร์โทรศัพท์ให้ลูกค้าของลูกค้าเนี่ยโทรเข้ามาหาเบอร์นี้ได้แล้วก็จะมี call recording ซึ่งอยู่ใน Hero Vision เช่นกันนะฮะเราเพิ่มฟีเจอร์ขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องลูกค้านะครับก็คือการ prevent lead ที่เป็น fraud ก็คือ lead ไหนที่เราเห็นว่าโอเคเขาเข้ามาเยอะๆมากๆเลยเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเขาเป็นฟรอดเราก็จะขึ้นวอร์นิ่งให้ลูกค้านะครับดูว่ามีสิ่งที่เป็นฟรอดหรือเปล่าหรือว่าสิ่งที่สมควรที่จะเข้ามาดูเพื่อที่จะแบบว่าตัดสินใจในการที่จะให้เซลส์ทีมของตัวลูกค้าเองเนี่ยโทรหาตัวลีดพวกนี้ได้จริงๆหรือเปล่านะครับทูลที่เราใช้นะครับLambda กับ API Gateway ก็คือลีดเนี่ยด้วยความที่ว่าเราอยู่ใน Southeast Asia เพราะฉะนั้นเนี่ยtime zone ของเราก็จะ convenient หน่อยก็คือ time zone เนี่ยก็คือเวลาดึกๆมากๆตีหนึ่งตีสองตีสามก็อาจจะไม่มีลีดเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะใช้เซอร์วิสที่จะตื่นขึ้นมาทำงานในเวลาที่คนเขาตื่นกันเท่านั้นนะครับก็คือเวลาตอนกลางคืนเนี่ยมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ลูกค้าจะคอมพิวเตอร์จะเปิดขึ้นมาแล้วก็นั่งรอลีดนะฮะก็คือเราก็เลยตัดสินใจที่จะใช้ Lambda เราเก็บAudio call ไว้ใน S3 นะครับแล้วก็เอาจริง data อื่นๆอีกมากมายเราก็เก็บไว้ใน S3 as a raw data นะครับCloudFront ก็คือให้ก็คือ host เว็บไซต์ของเรา host image เว็บไซต์ของเรานะครับ simple notification ไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือ SMS นะครับเราใช้สิ่งนี้ก็คือถ้ามี lead เข้ามาเราจะส่งอีเมลหรือว่าส่ง SMS ให้ลูกค้านะครับ Cloud Watch เราใช้ Cloud Watch เพื่อที่จะเป็นตัวที่จะ monitorservice ต่างๆว่า health check ดีหรือเปล่าหรือมีอะไรที่ทาง tech team เนี่ยต้องกลับเข้ามาดูบ้างนะฮะก็อันนี้คือ lead generation service ที่เรา offer นะครับเรา offer จริงๆเรา offer report ให้ลูกค้ารายเดือนด้วยก็เราถ้าพูดถึงเรื่อง lead generation เรามีของที่จะ offer ให้ลูกค้าเยอะรวมไปถึงเรา forwardlead เข้าไปที่ CRM ให้ลูกค้าได้เช่นกันนะครับก็ลูกค้าอยากจะ operate ที่ไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะส่ง lead ไปหาเขาตามที่เขาต้องการได้เช่นกันครับครับมาถึงฝั่ง data แล้วนะครับก็คือเป็นฝั่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเทคโนโลยีทีมนะครับก็คือฝั่งที่
ดึง Data ทุกอย่างจากหลายๆแห่งเข้ามาที่เดียวกันแล้วก็โชว์ให้กับลูกค้าหรือว่าพนักงานของเราเองทีมต่างๆเพื่อที่จะเข้าใจว่าสิ่งที่ทำไปกับperformance ที่ได้มาเป็นยังไงบ้างนะครับก็มาดูกันเลยผมแบ่งdata มาเป็น3เฟสใหญ่ๆนะครับก็คือฝั่งที่เป็น media data เองฝั่งที่เป็น lead data กับฝั่งที่เป็น reportingอันนี้จะเป็นแบ่งเป็นใหญ่ๆมากๆนะครับที่จริงมันมีเล็กๆน้อยๆยิบย่อยมากกว่านี้เยอะก็ฝั่ง Media Data เองเนี่ยเราดึง Data มาจาก Facebook กับ Google แล้วก็ Source ต่างๆที่เป็น Media ได้ยังไงบ้างนะฮะก็นอกจากที่จะใช้ EC2 เขียนสคริปต์ขึ้นมาอ่าน API Data จาก Facebook กับ Google เองเนี่ยครับซึ่งเราก็ยังต้องดีลกับ Data ที่มีอยู่เยอะๆมากๆเช่นกันนะฮะก็คือเราอ่ะใช้ Glue กับS3 เพื่อที่จะเป็นการเก็บ Raw Data จำนวนมากของเรานะครับอันนี้เนี่ยก็คือเราก็จะเตรียมไว้เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นถ้ามี Facebook มีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะต้องเข้าไปที่ EC2 เพื่อที่จะต้องการเปลี่ยนMetrics ที่ Google ที่ Facebook ส่งมาหาเรานะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ glue เป็นตัวคล้ายๆกับเป็น simple ETL tools เพื่อการใส่เข้าไปใน S3 ฝั่ง lead data นะฮะอย่างที่บอกไปก็คือเราใช้ lambda แล้วก็เราเก็บไว้ใน RDS แล้วก็เอาจริงเราก็เก็บไว้ใน Mongo เช่นกันตัวที่เป็น metadata ของแคมเปญต่างๆlead data เนี่ยด้วยความที่ว่า data ไม่ได้มาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็คือเราเห็น lambda เป็น service ที่สามารถช่วยเราได้โดยที่เราไม่สมควรจะต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้ตลอดเวลานะครับก็เช่นเดียวกันก็คือ combine 2 data นี้เข้าด้วยกันนะครับพูดถึงก่อนหน้า reporting นิดหนึ่งละกันก็คือเรามี ETL process เพื่อที่จะ dump data เข้ามาใน S3 แล้วก็สามารถที่จะทำdata clean จาก S3 เข้าไปใน Redshift ได้นะครับซึ่งภายใน Redshift เนี่ยเราก็ยังมี process ในการที่จะ เรียกว่าจัดการ data cube ต่างๆเพื่อที่จะ serve message ต่างๆของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น performance data lead data หรือแม้กระทั่ง data ของ finance ที่เราดูแล้วก็ data ที่ทีม sales ดูเพื่อในการหาลูกค้าหรือว่าในการโชว์ว่าลูกค้าต้องการอะไรหรือว่าในการ predict ว่าเราสมควรที่จะทำ product ไหนอันต่อไปนะครับก็เป็นสิ่งที่ที่จริงโชว์ในนี้เนี่ยเป็นแค่3รูปแต่ว่าของจริงๆข้างในมีเยอะกว่านี้เยอะมากๆเลยตัว reporting ที่อยู่ใน Redshift A เนี่ยเราก็ทำ data serve ขึ้นมาแล้วก็สิ่งที่ดีมากๆเลยสำหรับ Redshift เนี่ยคือตัว visualization toolsอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นของ Google Data Studio หรือว่าเป็น Open Source ก็คือ Metabase ที่เราใช้หรือว่าจะเป็น Microsoft Power BI เนี่ยก็สามารถที่จะ connect กับ Redshift ได้ง่ายๆเลยนะฮะก็คือตัวเราเองฝั่งทีม BI กับฝั่งทีม Data เนี่ยก็คือไม่ต้องคิดอะไรมากเลยว่าโอเคสุดท้ายแล้วอ่ะลูกค้าเราอ่ะจะดู Data จาก tools อะไรเพราะว่าเราเตรียม data ไว้ให้แล้วแล้ว connection ระหว่างตัว visualization tools กับตัว Redshift เนี่ยแทบจะไม่ต้องคิดอะไรเลยเพราะว่ามันต่อ connect กันง่ายมากๆก็ประมาณนั้นครับอย่างเช่นเดียวกันกับapplication ที่ดึง data ไปให้ลูกค้าดูอย่างเช่นตัวที่ทำ report ให้ลูกค้าเองเนี่ยนะครับก็ดึงมาจาก Redshift เช่นกันซึ่งไม่ว่าจะเป็น visualization tool หรือว่าเขียนโปรแกรมเองในการที่จะดึง data มา represent เนี่ยก็ทำได้ง่ายๆมากเลยสำหรับ Redshift ซึ่งเราไม่ต้องกลัวว่าโหลดมันจะมีปัญหาอะไรด้วยซ้ำตราบใดที่ data มันจะเป็น data ที่ทำวันละครั้งหรือว่าเป็น periodic นะครับก็คือไม่ใช่ real time แต่ว่าเป็นสิ่งที่เราตั้งแต่เราเริ่มเปลี่ยนเข้ามาใช้ Redshift ก็คือเราก็จะมีความพอใจมากก็คือเราตัด complexity ในการคิดว่าลูกค้าจะดู data นี้ยังไงเลยนะฮะโอเคตัดได้แล้วหลังจากนั้นก็จะมี monitoringด้วย Cloud Watch ดูว่า data ในแต่ละpipeline ที่เราใส่มาเนี่ยมันโอเคไหมมีเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแล้วสิ่ง job ที่เราทำแต่ละอันเนี่ยมัน fail หรือเปล่าแล้วเราสามารถส่ง notification ไปหา developer เองได้ว่าสมควรที่จะแก้ตรงไหนตอนไหนอะไรประมาณนี้นะครับ
โอเคครับก็อย่างที่พูดไปนะครับก็คือ Hero Lead เราทำ Performance Marketing แล้วเราก็คือมีโซลูชันมากมายที่จะให้ลูกค้าของเรานะครับก็อยากจะ go over summary อีกนิดหนึ่งก็คือเรามี manage paid media solution ให้ลูกค้านะฮะ creative solution ซึ่งเราก็ทำให้ลูกค้าเช่นกันtechnology ซึ่งเราพูดเรื่องนี้กันไปเยอะมากแล้วใช่ไหมฮะanalytic ที่เราเพิ่มให้ลูกค้าเรามีทำที CRO เช่นกันนะฮะinfluencer solution ก็คืออันนี้เนี่ยเรามีทีม dedicate ขึ้นมาเลยเพื่อที่จะเจาะฝั่ง influencer ให้กับลูกค้านะครับในอนาคตเราอยากจะทำCRM ที่อาจจะ more feature มากกว่านี้depending on the need ของลูกค้าเองนะฮะ e-commerce เป็นทีมเราก็มีทีม e-commerce ที่จะช่วยแก้ไข e-commerce solution สามารถทำ sales page ให้กับลูกค้าได้เช่นกันนะครับประมาณนั้นครับผมนี่คือ Hero Lead Portfolio ของเราแล้วก็คือ Tech Part Technical Part ก็จะเป็น Tech เป็น Part ส่วนหนึ่งส่วนสำคัญที่เราใช้ในการเสิร์ฟลูกค้าสิ่งต่างๆที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็เอาจริงๆก็จะเป็น Base ที่ AWS นะฮะสนใจเรานะครับติดต่อมาได้นะครับตามที่อยู่ที่ใส่ไว้นี้เลยนะครับก็ทีมเซลล์ของเรานะครับติดต่อมาได้เราสู้ให้เราสามารถที่จะคอนซัลท์ให้ว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการคืออะไรและสิ่งที่เราสามารถออฟเฟอร์ได้หรือว่าสิ่งที่ลูกค้าสมควรจะทำคืออะไรนะครับตัวผมเองเป็นคนฝั่งเทคนิคแต่ว่าทุกครั้งที่ไปคุยกับฝั่งเซลล์กับฝั่ง AM ก็รู้สึกอิมเพรสกับสกิลที่เขามีนะครับเราเองก็จะเป็นคนเทคนิคเฉยๆก็คือมาร์เก็ตติ้งก็จะได้บ้างนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นในทีมก็คือเชื่อได้เลยนะครับโอเคงั้นวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ